ทางอภิวาเทมิกรังสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกรังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกรังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีสาธายาติโยมตั้งหลายไหวพระสวดมนต์แล้วละนาวต่อไปก็สนทนาอุจาภาษาธรรมกันเนาะเอาตามอัธยาศัยของผู้สนทนาของผู้จัดรายการเนาะบางรายการเพื่อนอาจจะมีคำถามเข้ามาแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะบางรายการก็สนทนาไปยกหัวข้อมาเป็นนิเขปบทแล้วก็สนทนาไปตามลำดับศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายอันเป็นที่รักของอาตมาภาพทุกท่านทุกคนในช่วงนี้เนาะก็มีการงานกิจการงานบุญนักหลายแม้จะเป็นช่วงฤดูการเข้าพรรษาเนาะก็มีกิจกรรมงานบุญตลอดพรรษานี้จะเป็นกินข้าวสลากก็ดีช่วงนี้เป็นฤดูกล้วยสลากตานกล้วยสลากสถาน
กินข้าวสลากกันก็เริ่มตั้งแต่เดือน12คืน12ค่ำมาเนาะคืน1ค่ำเดือน12มาจนหอดบัดเดียวเนี้ยก็มีงานบุญเกี่ยวกับสลากกับพัดเกี่ยวกับงานเปตภีอยู่ตลอดเกือบจะทุกวัดทุกวาสถานบุญทั้งหลายก็ไปวัดไปวาไปทำบุญกันอยู่เป็นประจำสถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายดูเพลินๆแล้วเนาะถ้าเฮาอย่างหมู่เฮาทั้งหลายหันคนไปวัดไปวาการหันคนติเปิ่นทำบุญนักๆกายอ่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้คนติเปิ่นทำบุญนักๆเปิ่นมีบุญนักเปิ่นได้บุญนักเนาะเปิ่นทำบุญนักทำบุญหลายสถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายบางคนนี่ก็บอกหูนะว่าทำบุญนักแล้วจะได้บุญหลายหรือไม่ทำบุญน้อยแล้วจะได้บุญน้อยหรือบุญหลายหรือไม่สถาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายคนในยุคสมัยนี้ในยุคนี้ในสมัยนี้บางคนทำบุญก็เพื่อจะเป็นข่าว เป็นข่าวเอามาโฟดลงไป Facebook ฝ่องเอาลงไปในไลน์ฝ่องเอาไปลงในกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ฝ่องลงในเพจส่วนตัวฝ่องเป็นการมันมีความรู้สึกว่าเอ้าเฮาได้ทำบุญหันมาใจทำบุญนี่มาแม้กระทั่งไปปฏิบัติธรรมก็ตามสถานญาติโยมบางคนนี่ไปปฏิบัติธรรมเนาะถวายความเคารพครับท่านอาจารย์ไปวัดคุณจังหวัดไปสามสามตนกับผมอาจารย์กำลังอัดงานรายการอยู่นี่เดี๋ยวก่อนลังวุฒิก่อนได้ไปเนาะหนึ่งทุ่มไปหนึ่งทุ่มจ้ะสาธุครับจ้ะครับกำลังอัดรายการเนาะโอ้จากกี้ถึงไหนนะสาธุถึงคนสมัยนี้ก็ทำบุญทำกุศลกันเยอะบางคนก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเนาะสมัยก่อนนี้ทำบุญนี่จะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ไผหู้นะสาธาไปทำบุญก็ทำเงียบๆทำในสถานที่เงียบๆไม่ไผหู้กับเฮาแต่บัดเดี๋ยวนี้โอ้ไปที่ไหนคนส่วนใหญ่ก็คือไปทำบุญที่ไหนก็มักจะเอากิจกรรมดีๆนั่นแหละเรียกว่ามาให้คนตั้งหลายอนุโมทนาบุญนี่นะอนุโมทนาบุญบางถ้าอู้ตามกรรมว่าอนุโมทนาก็เป็นสิ่งที่ดีเอาบุญมาปั่นเปิ่นเปิ่นหันแล้วเปิ่นโอ้สาธุสาธุสาธุบุญแต่โอ้คนนี้เปิ่นมีโอกาสไปทำบุญท่านนี้แล้วเนี่ยเปิ่นก็จะมีถ้าเปิ่นโฟดลงไปเนี่ยถ้าเป็นเปื่อนเท้าเท้าหันเท้าก็สาธุเนี่ยสาธายาติโยมบางคนทำบุญนี่ก็ไปจะเช็คพอเช็คพอคนนั้นสาธุขอคนนี้มันสาธุถ้ามีเปื่อนนะถ้ามีเปื่อนนักๆโอ้วันนี้กูเจอเขาไปทำอันนั้นอันนี้เนี่ยคนนั้นคนสาธุหรือว่าอนุโมทนาตัวนี้แสดงความยินดีเป็นร้อยร้อยไปวันนี้อย่างไรเหลือ50แอบชักมามวนใจแล้วไปพอว่าวันนี้ไผแสดงความยินดีตัวเขาของไอ้คนนั้นคนนี้ไปไหนเนี่ยสาธายาติโยมบางคนก็ไปสาธุคนนั้นคนนี้เยอะๆเพื่อท่าหันเพื่อทำกิจกรรมก็ไปสาธุสาธุเพื่อยังเพื่อวันหนึ่งเขาจะสาธุตอบแทนเขาจะมียอดคนติดตามยอดคนติดสาธุแสดงความยินดีกับเขานักขึ้นพยายามจะสรรหากิจกรรมแบบนี้แล้วก็ทายหุบทายผักแม้กระทั่งการไปปฏิบัติธรรมสถาเขาคอดอบรมปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวเรียบร้อยใส่ชุดขาวใส่ไอ้ยังเรียบร้อยประดับบางห้องนี่ไปอันไปปฏิบัติธรรมโอ้ใส่สร้อยใส่ยกใส่แหวนเพชรนิ้วจินดาอย่างเรียบหมับหมับเม็บเม็บเนาะแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมไปหนักสมาธิกรรมฐานบางห้องแล้วหยุดแล้วนะหยุดซะบ้างหยุดแล้วหยุดแล้วเองนะแต่ว่ารับตาเฮือเขาถ่ายรูปเฮือจากนั้นก็โพสต์ลงไปใน Facebook แล้วก็เข้าไปพอไผมายินดีพ่องไผมาแสดงความคิดเห็นพ่องแบบนี้ก็มีนักนะสถาญาติโยมก็เป็นถึงเปิ่นถึงตัวว่าไปอย่างอีก่อนแล้วกันอูว่ามีกับคนอื่นเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านอาจารย์ไปทำบุญที่ห้านที่นี่ก็หันอ้อมก็ร้องอีนัก
เออก็ออกเพื่อของหารคืออนุโมทนาพ่อเนี่ยอันกับสถาญาติโยมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง